คอหุ้น Power Time Magazine ผ่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็เป็นครั้งแรกที่โดนในชีวิตที่เราเป็นที่ปรึกษากฎหมายทำไมจึงต้องมาให้ข่าวให้ร้ายครับเหมือนหนึ่งว่าต้องการบีบให้เราออกจากภาพทำให้เราเสียหายในขณะเดียวกันมีการฟ้องคดีผมที่ถูกปิดด้วยทั้งๆที่ผมทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายจนวันนี้เลยผมถึงจะออกมาชี้แจงว่าเอ๊ะความที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันแตกต่างกันในคดีของศาลอังกฤษซึ่งมีการฟ้องผมด้วยฟ้องธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยฟ้องคุณอาทิตย์ด้วยกับคดีที่เมืองไทยในประเด็นเดียวกันที่เมืองไทยยังไม่มีการฟ้องธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ฟ้องผมหรือคุณอาทิตย์มันแตกต่างกันเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ฟังอยู่แล้วก็ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเนื่องจากผมเป็นนักกฎหมายจำเป็นที่ต้องให้ภาพที่มันชัดเจนขึ้นมาหน่อยเพื่อข้อเท็จจริงมันจะได้เป๊ะนะครับแต่ที่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ภาพที่เป๊ะมันจะเป็นในความเป็นจริงเนี่ยคุณนพพรไม่ได้ถือหุ้นวินโดยตรงนะครับถ้าดูภาพเขาถือผ่านบริษัทชื่อ REC โดยที่เขาเป็นเจ้าของ REC 100แล้ว REC เนี่ยไปถือหุ้น Wind Energy อยู่ 59.45% ณขณะที่ขายหุ้นสาเหตุที่ต้องขายหุ้นก็แบบที่คุณนพเรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นเพราะว่าเมื่อมีคดีสำคัญแล้วหนีออกไปโดนหมายจับ112ไปเนี่ยสถาบันการเงินในประเทศไทยรวมทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยเนี่ยก็ไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่มีคุณนพเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงทางอ้อม Wind Energy ในขณะนั้นจึงมีปัญหาฉะนั้นเนี่ยต้องขายหุ้นให้ได้วิธีการขายหุ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เนื่องจากเขาถือ REC มันก็ต้องขาย REC วิธีการถือ REC ก็ไม่ใช่คุณนพพรถือโดยตรงเขามีบริษัท 2-3 บริษัทของแกที่ตั้งขึ้นในต่างประเทศบ้างมาถืออยู่ก็ขายออกมาขอภาพทิ้งไว้นะครับหน้าผมไม่เป็นไรจะเห็นภาพที่คุณนพอธิบายเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องระหว่างบริษัทคุณนพก็จ่ายเงินให้บริษัทคุณนพพรสรุปง่ายๆคือคุณนพซื้อจากคุณนพพรแต่ไม่ได้ซื้อหุ้นวีซื้อหุ้น REC เพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของ RECก็เป็นเจ้าของหุ้นวินเนอร์จีประเด็นที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับคดีโกงเจ้าหนี้จะอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ณจุดที่คุณนพพรขายหุ้นออกไปธนาคารไทยพาณิชย์ก็ยินดีที่จะสนับสนุนสินเชื่อต่อในขณะนั้นมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งคือวินเนอร์จีโฮลดิ้งเนี่ยเขามีโครงการวินฟาร์มทำไฟฟ้าจากกระแสลมอยู่8โครงการไทยพาณิชย์เนี่ยสนับสนุนไป2โครงการแต่ว่าให้เงินกู้ที่เหลือคุยโครงการที่3ชื่อโครงการวัดตัวนี้สำคัญนะครับส่วนอีก5โครงการยังไม่ไปถึงไหนทุกโครงการไฟฟ้าพลังลมเนี่ยนะครับมันจะมีหลักอยู่1คุณต้องมีที่ดินที่มีลมซึ่งที่ดินที่มีลมเนี่ยพวกท่านก็ทราบอยู่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเขตที่อยู่ในพื้นที่ของรัฐตัวนี้เราเรียกว่าพื้นที่สปก.ที่วินฟาร์มทั้งหมดตั้งอยู่เนี่ยอยู่ที่พื้นที่สปก.ต้องมีสัญญาเช่ามันก็จำกัดอายุดังนั้นคุณต้องมีสัญญาขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จำเป็นจะต้องมีวันที่จะเริ่มผลิตไฟฟ้าเพราะมิฉะนั้นเนี่ยประเทศชาติจะเสียหายถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็จะถูกปรับในระยะเวลาหนึ่งที่เขาผ่อนแล้วประมาณปีนึงให้คุณช้าไปได้หลังจากนั้นทำไม่ได้โดนเลิกสัญญาเรียกค่าเสียหายปัญหาของวัตแบงก์ก็คือว่าหลังจากที่คุณนพเข้ามาซื้อหุ้นก็เท่ากับเปลี่ยนคุณนพพรออกไปไอ้พันธุ์นี้ก็กลับมาคุณต่อเอาแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เข้าขายที่สนับสนุนให้ได้ปรากฏว่าก่อนที่จะเบิกเงินเงื่อนไขมันจะต้องเป็นว่าพวกเราเรียกว่าเจ้าของโครงการต้องลงทุนก่อนเท่าที่ผมจำได้เนี่ยเนื่องจากในขณะนั้นผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องเงินกู้ของวิน 4,000 ล้านเนี่ยต้องลง 1,500 นะครับอีก 2,500 ไทยพาณิชย์ถึงจะลงวินเนี่ยลงไป 1,500 สิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็ไปสั่งผลิตกังหันลมกังหันลมขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีผู้ในต่างประเทศทั้งโลกเนี่ยมีผู้ผลิตน้อยไปสำคัญที่สุดคือ GE ก็เริ่มทวงเงินไม่งั้นก็มีปัญหาแน่เพราะว่าถ้ามีปัญหากับ GE ก็แสดงว่าเทอร์บายหรือกังหันลมในอนาคตก็ซื้อไม่ได้อีก5โครงการจริงแน่ๆปรากฏว่าคุณนพพรไปฟ้องคดีเพื่อเรียกหุ้นคืนจำได้ไหมครับที่คุณนพพูดตัวนี้ไทยพาณิชย์ได้รับแจ้งว่าคุณนพพรไปฟ้องจะเรียกหุ้นคืนก็เท่ากับว่าคุณสมบัติวินจะมีปัญหาแล้วนะ
ครับไอ้พาณิชย์เขายังไม่ได้ใส่เงินเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็บอกว่าถ้างั้นต้องรอดูแหละให้ไม่ได้เพราะว่ามันเข้าไปเงื่อนไขตัวแรกเขาที่เขาไม่ให้ตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้าเพียงแต่คุณนพพรไม่ไปฟ้องเรื่องนั้นเรื่องทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้นพอคุณนพพรไปฟ้องเรื่องนี้เราในฐานะที่ปรึกษาของวินเอนเนอร์จีนะครับผมสวมหมวก2ใบต้องเรียนนี้คืออีกหมวกนึงเนี่ยผมเป็นกรรมการของไทยพาณิชย์อยู่ในขณะนั้นซึ่งไม่ได้ผิดอะไรเวลาที่เราทำหน้าที่แล้วเรามีคอนฟลิกต์เนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วเราก็ต้องบอกบริษัทว่าตอนนี้เนี่ยเราทำหน้าที่กรรมการในส่วนเรื่องนี้ไม่ได้ผมจึงจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้การพิจารณาเงินกู้ใดๆทั้งสิ้นของไทยพาณิชย์กับวินเอนเนอร์จีผมมาสวมหมวกนักกฎหมายให้ความเห็นไปว่ามันไม่ชนะหรอกเพราะว่าสัญญาเป็นการขายขาดเอาหุ้นคืนไม่ได้แล้วก็ตอนจบก็รับเงินเขาไปก็แค่นั้นปรากฏว่ามันขัดและแย้งกับพอลิซีของสถาบันการเงินนะครับว่าเขาสนับสนุนไม่ได้จริงๆมีความเสี่ยงตอนนั้นเนี่ยมันเหลืออยู่อย่างเดียวคือผมต้องคิดปรับโครงสร้างให้ได้ปรับโครงสร้างเหมือนกันกับผมก็ไปคิดถึงเรื่องว่าในชั้นหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณนพพรขายออกไปมันก็จบในขณะนี้ถ้าคุณนพพรชนะคดีที่ทุกคนก็จะพูดเนี่ยครับถ้าชนะคดีแล้วเป็นไงตอนจบแค้นเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาเป็นเจ้าของ IEC ใช่ไหมครับตามที่บอกคือจะเอาหุ้น IEC คืนไม่ได้เอาหุ้นวินคืนนะครับเพราะจุดที่ซื้อขายกันคือหุ้น IEC เอาหุ้น IEC คืนไปได้ไทยพาณิชย์บอกถ้าอย่างนั้นคุณนพพรก็กลับมาที่เดิมการเป็นเจ้าของวินนี่รับไม่ได้เบรกเงินกู้เบรกเงินกู้สิ่งที่ตามมาก็คือวินEnergy โปรเจกต์ที่1ที่2ก็เดินไปเถอะโปรเจกต์ที่3เกิดไม่ได้4 5 6 7 8เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ผลที่ตามมาก็คือมีปัญหากับ GE ก็เกิดไม่ได้อีกจากนั้นสัญญาขายไฟฟ้าก็จะถูกยกเลิกอีกนะครับเพราะมันดีเลย์ไปหมดมันเจ๊งหมดนะครับฉะนั้นต้องแค่ให้ได้สิ่งที่ผมทํามีอยู่แค่นี้เองคือผมบอกว่าก็ต้องขายหุ้นออกไปยังบุคคลภายนอกและผมก็ให้ความเห็นว่าบุคคลภายนอกนี่ในทางกฎหมายเนี่ยเป็นญาติก็ได้นะเพราะว่า REC ไม่ใช่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์REC เป็นบริษัทจำกัดธรรมดาไม่ได้มีข้อติดขัดแบบเรื่องของก.ล.ต.อะไรทั้งสิ้นภาพนี้จึงเป็นที่เกิดขึ้นว่า REC จึงขายหุ้นให้กับคุณหญิงแต่คุณหญิงบอกว่าฉันไม่เปิดเผยตัวเองนะก็มีสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเห็นไหมและในภาพของสัญญาซื้อขายหุ้นจึงเป็นเรื่อง REC ซื้อแทนดร.เกษมแต่คุณหญิงจริงๆแล้วเป็นเจ้าของที่แท้จริงเราเรียกรับตัวการตัวแทนตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อมีสัญญาจากนั้นตอนจบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการให้ดร.เกษมโอนหุ้นออกไปให้ GML ถือจึงเกิดภาพ GML ขึ้นตอนนั้นเป็นเรื่องการวางแผนเรื่อง IPO กันเรื่องวางแผนภาษีก่อนอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะมีปัญหาขึ้นมาในระหว่างบุคคลในครอบครัวของคุณนพตอนนั้นไม่มีปัญหาเลยนะครับทุกอย่างก็ราบรื่นท่อนนี้นะครับคือประเด็นที่กลุ่มของคุณนพพรผมขออนุญาตทำตัวเป็นอาจารย์หน่อยได้ไหมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจภาพวิธีอธิบายผมมันจะเหมือนกับตอนหนังสือไปหน่อยต้องขออภัยด้วยเพราะเข้าใจว่าหลายท่านก็ไม่ใช่มีแบ็คกราวด์ในนักกฎหมายนะครับ